สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราขา่วสารของสโมรสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ด้ล่างทั้ง2ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกของคลิปนี้นะครับก็เป็น เรื่องราวของการเซฟโอเลกับโอเล y เอานะครับก็เป็นกระแสหลังเกมที่แมนยูเนี่ยโดนเลี้ยวบูถล่มเละครับ 5ประดูต่อศูนย์นะครับคาบ้านเลยนะฮะต้องพูดคํานี้นะครับแล้วก็สู้ไม่ได้ทั้งเรื่องของคุณฟาร์นตเตะนะครับที่ลงเล่นในเกมนั้นนั้นรวมทั้งเรื่องของแท็กติกเรื่องของการบางหมากต่างๆโอเล่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับในเกมดังกล่าวนะครับแพ้แบบสู้ไม่ได้นะครับก็พูดกันตรงตามนี้เลยนะครับทีนี้กลุ่มเซฟโอเล่เนี่ยนะครับมีใครบ้างนะครับแน่นอนครับว่าก็จะมีเพื่อนรุ่นรุ่นบางคนนะครับตำนานตั้เแต่บางรายอย่างเช่นแกรี่เนวิลเนี่ยก็ได้ออกมาซัพพอร์ตโอเลุ่น้าโซชานะ ควรให้โอเลกุน่าโซชาเนี่ยคุมทีมต่อไปจนจบซีซั่นนะครับซึ่งทางแกลดเดบิลเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ออกมานะครับว่าผมคิดว่าสโมสรเนี่ยจะไม่มีการตื่นตูมแต่อย่างใดครับผมไม่คิดว่าพวกเขาเนี่ยมีแผนสําหรับผู้จัดการทีมคนใหม่ในช่วงซีซั่นนี้ผมว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่กับโอเลกุน่าโซชาต่อไปจนจบซีซั่นนะครับซึ่งผมเนี่ยก็รู้ครับว่ามีเสียงโบกเวิกโวยวายจากแฟนบอลจากสื่อจากทุกคนนะครับที่ไม่โอเคสําหรับการคุมทีม โอเลกุน่าโซชาแล้วก็มีการออกมาต่อต้านให้โอเลกุน่าโซชาเนี่ยโดนปลดนะครับแล้วก็หลังเกมเนี่ยผมก็เข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีครับมันยังไม่ใกล้เคียงกับคําว่าดีพอเลยนะครับมันเป็นวันที่เลวร้ายสําหรับแมนเชสเตอร์เด็ดครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการฟื้นกลับมานะครับยังมีเพิ่มเติมนะครับเนวิลเนี่ยก็ได้มีการกล่าวว่าจริงๆแล้วแมนยูมีการลองใช้กุนซือมากประสบการณ์มากมายดีกรีดีๆอยู่เหมือนกันอย่างเช่นหลุยฟนานเกลนะครับ เอามาก็น่าผิดหวังนะครับโชเซ่มันย่ก็ยังไม่ดีพออีกนะครับซึ่งถ้าเกิดนับนับปัจจุบันเนี่ยแมนยูกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับคอนเต้เนวิลเองก็มองว่าคอนเต้ไม่น่าจะเป็นกุนซื้อที่เหมาะสมสำหรับแมนยูในตอนนี้นะครับนะในมุมมองของเขาเนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนตัดสินใจได้เขาจะไม่เลือกคอนเต้นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าคอนเต้ไม่เก่งนะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่เหมาะสมสำหรับแมนยูนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่า วันในวันหนึ่งโอเล่มีเรื่ององการโดนปลดนะครับแล้วก็แมนยูมีการแต่งตั้งคอนเต้เข้ามา สุดท้ายเนวิลเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องมีการสนับสนุนคอนเต้อยู่ดีนั่นแหละนะครับคือเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องปลดโอเล่ต้องให้โอกาสโอเล่ไปก่อนนะครับจนจบซีซั่นนะนี่คือภาพรวมที่กร์เเนวิลเนี่ยมีการวิเคราะห์ออกมาหลังเกมนะครับก็พูดง่ายว่ายังคงเซโอเล่ครับยังมองว่าโอเล่เนี่ยคือคนที่ใช่สําหรับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับแต่ทางด้านตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลอย่างเจมี่คาร์เกอร์ครับรานี่ก็สับแหลกอยู่แล้วนะครับ เจมีค่คาร์ไรเกอร์เนี่ยก็ยืนยันคําเดิมนะครับว่าแมนยูเนี่ยต้องหากุนซื้อที่เก่งกว่านี้นะครับอย่างเช่นในช่วงเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่ได้มีการพยายามวิจาร์โอเล่คุณนาโซชาสักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเขาทําได้ดีมากจนถึงณจุดนี้นะครับแต่ว่าณเวลานี้ถ้าเกิดแมนเชสเตอร์เ,เตดเนี่ยอยากกลับไปอยู่ในจุดสุดยอดอีกครั้งเหมือนกับทางลิเวอร์พูล เชลซี Chelsea, หรือว่าไปเปรียบเทียบกับทางซิตี้เนี่ยแมนยูต้องหาผู้จัดการทีมที่เก่งกว่าน,นี้ครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่อยากเปิดสงครามน้ำลายด้วยนะครับผมรู้ว่าโอเล่เนี่ยพูดบางอย่างกลับมาแล้วก็ถูกต้องเลยครับดังนั้นเนี่ยเขาควรถอยหลังแล้วก็กลับไปมองตัวเองมากกว่านี้นะครับเรื่องของการปรับปรุงตัวเองนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับที่เจมี่คาร์เกอร์มีการพูดออกมานะครับภาพรวมก็คือยังคงมีความคิดเห็นเหมือนเดิมนะครวบ่วาโอเล่ไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับนี่คือมุมมองของเจมี่คาร์ดิเกอร แนวรับของลิเวอร์พูลที่มีการให้สัมภาษณ์หลังเิมออกมานะครับก็ฝั่งเจมี่คาไรเกอร์ก็กทํานองว่าโอเล่เอาแล้วแหละนะครับถึงแม้ว่าทีมเขาชนะนะแต่เขามองว่าแมนยูเนี่ยมีคุซื้อที่ไม่ค่อยโอเคนะครับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับซิตี้กับเชลซีหรือว่าลิเวอร์พูลทีมที่เขาหลักนะฮะ ในฝ่ายของทางไบอันรอบสันนะครับไบอันรอบสันเนี่ยก็มีการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นตำนานของสมสรแมนยูเรานะครับไบอันรอบสันเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าผลงานนัดเนี่ยมันก็น่าขายหน้าเป็นอย่างยิ่งครับแต่คุณเนี่ยไม่สามารถพูดได้ว่าคุณเนี่ยมองไม่เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นเกมเพสซิ่งของแมนยูเนี่ยมันทําได้ไม่ดีเลยนะครับนักเตะเนี่ยไม่ได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งที่โอเลกุน่าโซชาเนี่ยขอให้ทําแล้วก็ระบบเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงผลงานที่ดีที่สุดจากทีม ในช่วงไม่กี่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเล่นอย่างรัดกุ่มเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เล่นงานทีมอื่นด้วยการเล่นสวนกลับแต่ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะต้องปลดโอเลกุน่าโซชาครับผมเชื่อว่าทางโอเล็กุน่าโซชาจะอยู่กับทีมต่อไป แล้วก็แมนยูยังคงให้โอกาสโอเล่กุน e, นโซชาให้คุมทีมต่อไปอีกนานนะครับนี่ก็คือกลุ่มที่มีการเซฟโอเล่ L e นะครับก็เป็นตำนานนักเตะของแมนยูอีกคนหนึ่งที่มีการนูนหลังโอเล่ L e ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้เรอัลฮูเลก็ตามนะครับ5-0นะฮะ ส่วนทางด้านพอสโคกันหน่อยนะครับพอสโคเนี่ยก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของปอปอกบานะครับซึ่งพอสโคเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ออกมานะครับว่าปอกบาเนี่ยถูกส่งลงมาบนสนามในช่วงครึ่งหลังนะครับเพื่อช่วยทีมครับแต่เขาเนี่ยพยายามครองบอลเขาพยายามที่แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนบนกลางสนามนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เสียบอลน,นะครับซึ่งนํามาในจังหวะที่แมนยูเสียประตูที่5นั่นเองนะครับในเกมนัดกลางนี่แหละต่อมาก็โดนใบแดง อีกนะครับจนทําให้แมนยูเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวเล่นเพียงแค่10คนนะครับเป็นจังหวะการเข้าสกัดที่ไร้สาระสิ้นดีนะครับนั่นคือสิ่งที่โปสโกบ,บอกมาเลยนะนะครับให้สัมภาษณ์ออกมาเลยครับทำให้ตอนนี้คุณก็ตามหลังสูวนประตูตัวหครับแถมผู้เล่นเนี่ยต้องเหลือ10คนอีกเขาจะได้เล่นกับแมนยูอีกครั้งไหมนั่นคือคําถามนะฮะแต่ผมเนี่ยไม่คิดว่า พวกเขาเนี่ยจะทําผิดพลาดอะไรถ้าไม่ทําแบบนั้นนะครับเขาได้รับโอกาสมากบายครับเขาแต่พูดว่าเขาขาดความสม่ำเสมอแต่นั่นเป็นเพียงเรื่องของการขาดความมีวินัยเท่านั้นเองนะครับไม่ให้เกียรติผู้จัดจาก,การทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของคุณเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาทําในเกมดังกล่าวนะครับนี่คือสิ่งที่พอสโคนี่ก็มีการซับแหลกใส่ปอบักบาในเกมัดนี้นะครับ แล้วเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของคิเยโนโรนโดกันบ้างน,นะครับในมุมมองของทางเจร์ขึ้นครอปนะครับเจร์ขึ้นครอปเนี่ยคุณซื้อของลิเวอร์พูลเนี่ยแสดงความคิดเห็นในจังหวะที่โรนโดเนี่ยมีการหัวร้อนะครับเตะบอลไปอัดใส่เคอร์ติสโจนนั่นแหละนะครับในจังหวะที่เห็นตามภาพนั่นแหละเป็นจังหวะด,ดราม่าก,กันระหว่างเกมแล้วก็หลังเกมนะครับที่มีการถกเถียงกันเต็มไปหมดนะครับว่าสมควรโดนใบแดงไหมซึ่งในมุมมองของทางเจร์ขึ้นครอปเนี่ยมองว่าคิเยโนโรนโด ก็สมควรโดนใบแดงนะครับนี่คือมุมมองของทางจึงครอบนะฮะส่วนบางมุมมองก็มองอีกแบบหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็มองไปว่าสมควรที่จะโดนใบแดงอีกใบนะครับนะ สำหรับเกมนัดนี้นะครับสำหรับคิสเยโนโรโดด้วยแล้วก็เป็นการกระทําที่ไม่โอเคเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของลินการ์กันบ้างนะครับลินการ์กเนี่ยก็มีเรื่องของแฟนบอลเนี่ยนะครับที่อยู่ในสนามเนี่ยก็มีการถ่ายคลิปในช่วงที่ลินการ์ดบอมนะครับแล้วก็มีกระแสหลังจากจบเกมมานะครับว่าเอ่อมีการแบบลินการ์ดเนี่ยโดนด่านะครับโดนด่าแล้วก็ลินการ์ดก็ตอบโต้ไปว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกมนะจะให้ผมทําอย่างไรล่ะมาตะโกนด่าผมในระหว่างบอมมันก็ไม่ใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้ว ก,ก็ออกมาแก้ข่าวเล็กน้อยนะครับว่าซึ่งแฟนบอลดังกล่าวที่มีการถ่ายคลิปแล้วก็ตะโกนออกมาเนี่ยไม่ได้มีการล่วงเกินเกินไปนะครับไม่ได้มีการด่าทอนะครับเพียงแต่ว่าแฟนบอลดังกาวเนี่ยบอกว่า ให้ลินการเนี่ยทำงานให้หนักขึ้นกว่าน,นี้หน่อยราว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําแบบนั้นอยู่แล้วในทุกวันนะครับผมก็เลยบอกกลับไปนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกมด้วยซ้านะครับจะให้ทําอย่างไรล่ะถ้าเกิดอยู่ในเกมเขาก็จะทําให้หนักกว่าน,นี้แหละแล้วก็พยายามช่วยทีมะนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมครับนะก็เป็นการบอกอข้าสนามแล้วก็ทาอะไรไม่ได้นะครับลินการเขาก็พยายามอธิบายว่าทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสนามเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของคริสเตียโนโรนอลดกันบ้างนะครับล่าสุดเน ตัวก็ออกมายอมรับผิดนะครับในเกมนัดดังกล่าวที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นได้ไม่ดีนะครับภาพรวมเราเนี่ยเล่นได้ไม่ดีนะฮะแต่ว่าก็มีการปลุกใจ เพื่อนมุมผีมาต้องฮึดสู้กลับมาให้ได้นะครับถึงเวลาแล้วครับที่เราเนี่ยจะสู้เพื่อแฟนบอลซะบ้างนะครับเป็นอีกครั้งครับที่แฟนบอลเนี่ยของเราทําได้ยอดเยี่ยมครับกับการที่ให้กําลังใจอย่างต่อเนื่องของพวกเขาเนี่ยพวกเขาสมควรได้อะไรที่ดีกว่านี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะต้องทําให้พวกเขาเนี่ยได้มันในเวลาที่ใช่นะครับน,ะนี่คือสิ่งที่โรนโดมีการเปิดเผยมานะครับก็คือโพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวของเจ้าตัวนั่นแหละนะครับว่าก็มีการยอมรับผิดแล้วก็ จะมีการปรับปรุงอะนะครับนะส่วนทางลูกชอเนี่ยนะครับลูกชอเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนโอเลกุน่าโซชาต่อไปนะครับลูกชอเนี่ยได้ออกมาสัมภาษณ์ภาพรวมนะครับว่าเกยวันนี้ความผิดพลาดก็เกิดขึ้นด้วยกันทั้งหมดนะครับทั้งทีมทั้งแนวรับ กองกลางแนวรุกทุกคนผิดพลาดนะครับนะแล้วก็เรื่องของแทคติกเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างในเรื่องของการคุมทีมของโอเล่แต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้แบบขึ้นอยู่แต่เพียงโอเล่คนเดียวภาพรวมมันก็อยู่ที่นักเตะด้วยนะครับที่เราเสียป,ประตูกันง่ายแล้วก็เล่นผิดพลาดกันค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเซฟโอเล่ด้วยนะครับเซฟผู้จัดการทีมนั่นเองนะส่วนอาร์เซนอลเกอร์นะครับก็เป็นอดีตกุนซือของอาร์เซนอลเนี่ยก็ได้มีการมองมุมมองของแมนเชสเตอร์เดดครับถึงแม้ว่าแมนยูจะแพ้เลี้ยวบู๕ศูนย์ ตามนะครับทำให้เรื่องของถานการ์ในลีกเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ถูกไหมครับนะแต่อเซนแมเกอร์ก็มองว่าแมนยูยังอยู่ในเส้นทางนะไม่ว่าจะเป็นในลีกหรือว่าในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเขายังอยู่ในเส้นทางเรื่องของการคว้าแชมป์อยู่นะครับพวกเขายังไปต่อได้นะครับยังไม่ได้แบบว่าอยู่นอกเส้นทางไม่ใช่ว่าแพ้แล้วก็ตัดแมนยูทิ้งนะครับแมนยูยังพอลุนได้อยู่นะครับนะก็นีคือมุมมองของอเซนแมเกอร์ที่เอามาฝากกัดน,นะครับเรื่องของหลังเกมนะยังมองถึงการคว้าแชมป์ได้พูดกันง่ายง่ายนะครับแล้วก็เรื่อง เรองราวของดาน่ฟันเดเบกนะครับก็มีการถ่ายคลิป ดอนนี่ฟันเดเบกออกมานะครับเป็นจังหวะที่ดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยหลังจากจบเกมเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาวิ่งนะครับวิ่งโชว์สปีตนะครับเหมือนกับวิ่งวอร์มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งพร้อมกับทีมงานเจ้าที่ทีมงานของสมสรนแมนยูนั่นแหละนะครับน่าจะเป็นทีมงานสตาฟโค้ดวิ่งด้วยที่เป็นเสื้อดำนะครับแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบกก็สปีดด้วยความเร็วนะครับไปถึงสุดเส้นหลังนะครับแล้วก็หยุดวิ่งนะมันก็เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนว่าเขาเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา ก็เป็นจุดที่แฟนบอลเนี่ยนะครับมีการออกมาคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะนะครับว่าก็สมควรให้โอกาสดอนี่ฟันเดอร์เบิกบ้างนะครับต่อมาเนี่ยประเด็นมันก็เข้าดอนี่ฟันเดอร์เบิกนี่แหละที่ผมจะกล่าวถึงนะครับหลังจากที่เราได้เห็นดอนี่ฟันเดอร์เบิกทำแบบนั้นหลังจากจบเกมคือจบเกมแพไปแล้วแต่ว่าดอนี่ฟันเดอร์เบกก็ยังมีการแบบมาวิ่งวอร์มร่างกายวิ่งแบบฟื้นฟูร่างกายอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะมีการโชว์สปิริตอย่างที่เราได้เห็นกันน่ตามภาพนะฮะทีเนี้ยเราก็มาพูดถึงกันว่าในตอนนี้กองการของเราเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีรรััตวจิงงงของเาอยา อย่างแม็กโทเบีก็จับคู่กันก็เราทราบกันอยู่นะครับคุณภาพมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบ็อกบาร์มาติดเองที่เคยใช้มามันก็ใช่ว่าจะดีสักร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับทำไมโอเล่เนี่ยจะไม่สามารถหาพื้นที่ให้ดอนนี่ฟานเดเบกลงได้บ้างนะครับนั่นคือคําถามที่ผมก็พยายามตั้งคําถามขึ้นมาแล้วก็พยายามวิเคราะห์ดูนะว่าทําไมโอเล่ไม่เลือกใช้บ้างทั้งๆที่นักเตะมันก็พร้อมแล้วก็อยากลงสนามเป็นอย่างมากเลยนะครับคือคุณเนี่ยให้โอกาสทั้งเฟสกับแม็โทเบีทั้ง,ม,ม,งมาติดทั้งบ็บ รู้ทั้งรู้ว่าบางทีบางนัดเนี่ยก็เล่นได้ไม่ดีเลยนะฮะแต่ทําไมไม่เปิดโอกาสให้ดอนนี่ฟานเดอร์แบ็กที่ไม่เคยเลือกใช้งานเขาก็อาจจะงัดฟอร์มเก่งมากกว่าแม mm ็กซทอมบหรือว่าเฟสหรือว่ามาติด hmm. ก็ได้นะลองให้โอกาสกันดูบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าอคติไปเลยนะครับอคติแบบว่าไม่ได้เลือกใช้ไปเลยอะ มีรายชื่อแต่ว่าไม่ได้เลือกใช้บ้างเลยนะฮะมันดูแบบโอเลคควรที่จะหาตำแหน่งให้ดอนนี่ฟันเดเบกบ้างมีการลองใช้บ้างรู้อยู่ครับว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดก็จริงครับบิดฟิลคู่กลางเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่สามารถเล่นได้ก็ลองปรับใช้ปรับจูนดูดยืดหยุ่นกันดูนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวที่จะมีการยืยนคู่กลางมันก็อาจจะมีการขยับดอนนี่ฟันเดเบกขึ้นลงขึ้นลงก็ได้นะครับก็ปรับใช้กันได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะนะก็อยากให้ โอเลกนาโซชามีการหยิบใช้ดอนนี่ฟานเบ็กแบบต่อเนื่องดูบ้างเหมือนกับนักเตะรายดืดน,น,นะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะทําหรือเปล่านะเขาจะได้ยินที่เราพูดหรือเปล่านะครับ ส่วนกระแสะการย้ายทีมของดอนนี่ฟานเดเบกก็มีออกมาเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นกระแสะออกมาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้นะครับมี2ทีมจากลีกิตาลีครับที่ให้ความสนใจดอนนี่ฟานเดเบกอย่างอินเตอร์มิลานและก็เอซีมิลานนะครับที่มีการติดตามสานการของดอนนี่ฟานเดเบกอย่างใกล้ชิดในช่วงมกราคมนี้ครับแล้วก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอกันเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นการยืมตัวไปก่อนนะครับแต่ก็บอกกันว่าถ้าเกิดเรอัลมาดริดเนี่ยมีการร่วมแจมด้วยดอนนี่ฟานเดเบกน่าจะเลือกย้ายไป เรอเอาผลิตมากกว่าในช่วงมกราคมนี้นะครับนี่คือ ข่าวกสิบกันออกมานะครับก็มันออกได้หมดนะครับทั้งอยู่แล้วก็ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เดเบกไม่ได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องอะ่ะโอกาสย้ายไปสูงมากๆนะครับนะส่วนข่าวก็สิบเกี่ยวกับอันโตนิโอคอนเต้ครับมีรายงานออกมาจากสื่อดังของอังกฤษอย่างเดอะการเดียนนะครับรายงานกันออกมาว่าสําหรับอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยอยู่ในรายชื่อลําดับต้นๆ้นที่บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยกำลังพิจารณาแล้วก็พร้อมที่จะ ติดต่อท้าทามมาคุมทัพแทนที่โอเลกุน่าโซชาครับหลังจากที่เคยมีประสบการณ์ในเวทีพิมเมตต์อังกฤษมาแล้วพาเชลซีครองแชมป์มาแล้วนะครับนะแล้วก็ตอนนี้สาการของแมนยูก็ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีข่าวอย่างหนักนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยที่คอนเต้ e จะเป็นตัวเต็งเพราะว่าเขากําลังว่างงานอยู่นะครับจริงๆเนี่ยโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังที่เราก็น่าจะรู้จักกันดีเนี่ยเคยเปิดเผยกันออกมานะครับว่าคอนเต้เนี่ยไม่สนใจรับงานคุมทีมนิวคาสเซิลเพราะว่า ไม่ชื่นชอบกับการรับงานในช่วงกลางซีซั่นไม่ใช่เพียงแค่นิวคาสเซิลทีมเดียวนะละหลายทีมด้วยนะครับแต่ในกรณีของแมนยูเนี่ยมันมีความแตกต่างออกไปครับหากได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการเนี่ยทางคอนเต้ก็พร้อมที่จะรับความท,ท้าทายที่ Water ford ทิมออเดอร์ฟอร์ดทันทีนะครับแล้วก็คอนเต้ก็เคยเป็นที่สนใจของทอตแนีมัธสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลมาแล้วนะครับแต่ว่าโดนบอกปัดทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของข้อเสนอคอนเต้ e บอกปัดเองนะครับนิวคาสเซิลก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แน่นะนะิวคาสเซิลนะฮะส ล่าสุดเนี่ยนะครับทางเดวิดมอยนะได้ครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในเชิงเรื่องของค่าตัวเนี่ยสำหรับดีแคนไรที่มีราคาอยู่ที่100้ล้านปอนด์นะครับซึ่งมอยเนี่ยก็มีการคุยโวเลยครับว่าดีแคนไรค่าตัว100ล้านปอนด์เนี่ยก็ไม่ถูกขนาดนั้นก็คือพูดกันง่ายๆครับเดวิดมอยพยายามหมายถึงว่าฟีทาวดดับดีแคนไรเนี่ยมันควรที่จะมากกว่า100ล้านปอนดอ์นะคือ100้ล้านปอนด์แพงแล้วใช่ไหมครับแต่เดวิดมอยมองว่าถูกเกินไปแล้วก็ควรที่จจะะะแพงกกวว่่่่่าาาาานนนััน้้็าาาไไมรรรูคคทหบ ถือว่าแพงมากๆนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่มีราคา1นึล้านตอนอย่างที่ข่าวกันออกมานะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เจกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกุณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ